วันนี้มาในรูปใหม่เป็นการรวบตึงนี่มันยังมีสิวตกค้างจากที่ไปกรุงเทพมาอยู่อะค่ะก็ต้องติดกิ๊บนิดนึงเพื่อป้องกันการไปทำทรีทเมนต์มาเพิ่มเป็นทรีทเมนต์แอคเน่กับการกดสิวโดยใช้เข็มฉีดยาให้คุณหมอเขากดให้ก็ดีขึ้นเพราะว่าช่วงเนื้อค่ะมีสิวที่เกิดจากขดเยอะมากช่วงบริเวณนี้ค่ะเลยต้องแบบงดแต่งหน้าทากันแดดอย่างเดียวแล้วก็หลีกเลี่ยงอากาศร้อนพยายามใช้คูลิ่งช่วยตลอดเวลาแต่วันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับสูตรสปามหาราณีเพราะว่าสาวๆอย่างเราเนาะต้องดูแลผิวกายอย่างแจ่มจนเพราะว่าอายุเราจะเข้าใกล้เลข3ละจะเป็นสาวโสดอยู่ต้องดูแลตัวเองนิดนึงมีเวลาเนาะแต่ไม่อยากไปเสียเงินแพงๆกับการทำสปานอกบ้านเรามาทำสปากันในบ้านพร้อมทั้งหมดที่เราจะได้แบบหมักผมมาร์คหน้าแล้วก็ซักผ้าไปด้วยใช่ไหมคะดูแลขัดเล็บขัดอะไรไปด้วยไปในทีเวลาเดียวกันไม่ต้องไปปรึกแค่บางส่วนแต่ที่นี่เราทำจากหัวจนเท้าคืออันดับแรกอย่างที่บอกนะชาก็หมักผมก่อนเลยค่ะหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าวค่ะโคโคนัทหมักเลยค่ะหมักเขาไว้แล้วก็หนีบผมไว้แล้วก็หน้าถ้าอยากจะมาร์คก็มาร์คช่วงนั้นได้เลยแต่ก่อนจะมาร์คหน้าแนะนำให้สครับหรืออะไรเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็มาร์คไว้ทิ้งไว้ผิวมากกว่าเพราะหน้าเราเคยพูดไปแล้วเนาะพวกผิวแพ้ง่ายกับสิวเนี่ยไม่ค่อยแนะนำให้ทำอะไรมากมายประมาณเนาะแล้วยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนก็ไม่แนะนำพื้นฐานนะคะก็คือต้องการชำระล้างสิ่งที่อุดตันตามหลุมขนออกให้หมดแล้วก็ขับพวกสารเคมีสารพิษต่างๆนะคะเขาจะเรียกถอดการทำสปาเนี่ยก็จะต้องมีการนำกลิ่นละมาช่วยให้เราแบบคล้ายๆเทอราปีทางนัชชาเนี่ยจะเน้นเป็นน้ำมันที่มีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นเทอราปีเราเลยอันดับแรกเลยก็คือที่ต้องมีก็คือเป็นเหมือนถ้วยผสมอะค่ะถ้วยอะไรก็ได้เนาะไซส์ที่เราต้องการเลยนัชชาก็ของเหลือมาใช้ดัดแปลงมาทำเป็นถ้วยมันหนาและแข็งแรงดีแล้วก็ผสมเลยค่ะหลักๆค่ะจะมาให้ชมกันมะขามเปียกค่ะทามารีนเพสนะคะทามารีนเพสเนี่ยค่ะเปรี้ยวได้ใจค่ะเนี่ยค่ะคือจะชาซื้อติดบ้านไว้เลยในปริมาณเยอะๆเลยมันถูกกว่าก็นะทำกับข้าวอะไรได้แหละแล้วก็มาทำสปาได้หยิบมาประมาณ1กำมือค่ะนะให้พอดีกับถ้วยมะขามเปียกดับต่อไปนมสดค่ะถ้าใครชอบความแบบสบายตัวก็เอาไปอุ่นให้มันวอมๆหน่อยก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะนมสดมีติดบ้านไว้ตลอดเพราะว่าชอบทำสปารู้สึกว่านมสดเนี่ยมันดีกว่าไอ้พวกนมผงนะคะมันรู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยมันฟูมากฟูฟิลมากค่ะถ้าใครไม่มีนมสดแนะนำเป็นโยเกิร์ตค่ะแต่ต้องเป็นโยเกิร์ตชนิดจืดที่ไม่ปรุงแต่งรสชาตินะคะมันจะมันมากแต่คือลองมาพอกหน้าแล้วมันไม่น่าเวิร์คเพราะน้ำชาเป็นคนหน้ามันแล้วมันมันมากนะผิวดีกว่าโยเกิร์ตแล้วใช่ไหมคะโยเกิร์ตหรือนมนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งหลักๆเลยขาดไม่ได้จริงเพราะมันจะทำให้ดีท็อกซ์ล้างสารพิษออกจากร่างกายกินก็ได้ค่ะใช้น้ำชาใช้เขาแทนน้ำตาลนะคะมันจะมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็ไม่หมักจะไม่ไปสะสมเป็นไขมันนะคะเพราะตรงนี้มันจะเป็นย่อยสลายง่ายแล้วก็ไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะวางไว้ในอุณหภูมิปกติแต่ให้ไกลมดนิดนึงไม่งั้นมดตอมแย่เลยนะคะใส่ในปริมาณที่พอเหมาะ2ช้อนโต๊ะก็ได้ให้มันพอทุ่มท่วมอะค่ะพอคลิกเนาะแล้วทานก็ได้พอผิวนุ่มรับรองค่ะน้ำผึ้งเสร็จแล้วก็ตามด้วยดินสอพองค่ะดินสอพองหาซื้อได้ตามทั่วไปแล้วแต่ของนัชชาเนี่ยพอดีมันง่ายๆก็คือยี่ห้อภูมิดีที่ใช้อยู่ก็แล้วแต่ความถนัดก็จะเป็นอย่างเงี้ยขาวๆหาซื้อไม่ได้น่าจะเป็นหาไม่ได้อย่างคือขมิ้นเหลืองๆเนี่ยค่ะแล้วแต่จะซื้อเลยซื้อที่ไหนก็ได้ค่ะผสมเยอะๆนะมันจะเหลืองเกินก็ผสมคลุกเคล้าอะค่ะคือการทำสปาหรือการทำดีท็อกซ์ผิวเนี่ยบางคนก็จะถามว่าทำไมมันไม่สครับก่อนล่ะคะก็ได้นะสครับก่อนก็ได้แต่บางคนอาจจะแพ้การใช้เม็ดจับหยาบขัดบางคนใช้เป็นเกลือขัดก็ได้เกลือที่ว่าเกลือปรุงอาหารทั่วไปก็ได้แต่บางคนแพ้เกลือบางคนก็จะซื้อเป็นเซ็ตสปาสครับเป็นเม็ดปีดเม็ดข้าวโอ๊ตเม็ดสารพัดเลยก็ได้แต่บอกแล้วว่านัชชาเน้นทำเองค่ะซื้อง่ายค่ะ
ก็อย่างเงี้ยมันก็สครับได้นะถ้าเรานวดวนวนเขากดเขาเงี้ยค่ะนวดนวดนวดแล้วก็ไล่ไล่จุดก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 ดเงี้ยค่ะแต่มีแค่เนี้ยนะคะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลื่นไหลคือการสปาในนี้รู้สึกว่าแบบต้องลูบไล่มันไม่ใช่นะคะมันจะช่วยการกดจุดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีเมื่อก่อนนัชชาจะมีเป็นแปรงปุ่มปุ่มไว้ค่ะคือจนอยู่สปาเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งแรงยิ่งดีนะยิ่งให้มันแดงอ่ะยิ่งดีเพราะมันจะช่วยให้แบบเลือดไหลเวียนดีอะค่ะบางคนเนี่ยทำงานมากๆไงแล้วไม่ได้ผ่อนคลายแล้วเลือดไม่ได้ไหลเวียนมันจะโป่งพองบวมอะค่ะเนี่ยบีบเงี้ยค่ะนัชชาทำสปาทีไรมันก็จะแบบบวมแดงตลอดนะเจ็บปวดเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันสบายเวลานอนหลับอะค่ะมันหลับรู้สึกว่าคำแบบบางคนไม่ต้องมีก็ได้แต่นัชชาสุดขาดไม่ได้คือมันจะเป็นเหมือนน้ำมันนะคะอะไรก็ได้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันอะไรก็ได้ของนัชชาคือเลือกเป็นมัสตาร์ดออยล์กลิ่นส้มเพราะรู้สึกว่าแบบเปรี้ยวๆรู้สึกว่าเราไม่เวียนหัวไม่อะไรอะค่ะแบบมันสบายเย็นสบายคนที่อยากจะชอบกลิ่นไหนคือไปเทสเลยว่าชอบน้ำมันกลิ่นไหนในบูธก็มีขายค่ะตามพวกดักสโตร์ทั่วไปอะค่ะเนี่ยค่ะบีเขาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราไปนวดนี่แหละค่ะแต่เราทำเองนะคะกดกดเงี้ยค่ะกดมันเหมือนเป็นการนวดต่อมน้ำเหลืองค่ะเทอราปีมัสซาจอย่างนึงเลยเป็นการกดเงี้ยค่ะแล้วก็ขัดไปขัดวนวนวนตั้งแต่คอแล้วก็บีบบีบบีบไปด้วยเป็นการนวดตัวทำสปาบีบขัดวน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 ไล่ไล่ไล่ลงมาค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เปิดห้องน้ำให้มันเป็นแบบน้ำอุ่นร้อนๆให้เหมือนเป็นห้องซาวน่าอย่างเงี้ยมันก็จะแบบวอร์มรูขุมขนไปด้วยในตัวอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยวันนี้นะนัชชาก็ทำผิวก็แบบโอเคเลยอ่ะมันก็คือแบบไม่ฝ่อไม่ดำไม่ด้านเงี้ยค่ะประทับใจมากเลยว่าไปตรวจผิวผิวก็โอเคตาข่ายผิวยังดีเลยเงี้ยเพราะถือว่าเหมือนเราขัดเซลล์ผิวตายออกตลอดเวลาทำอาทิตย์ละครั้งก็พอค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยนัชชาตามด้วยตัวนี้ก่อนค่ะเพราะรู้สึกว่าคูลิ่งมันก่อนเพราะผิวเราโดนแดดโดนอะไรฝุ่นละอองมาทั้งวันนะคะก็เป็นว่าหางจระเข้อะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ยี่ห้อนี้ชอบว่ามันใสมันไม่มีสีเนี่ยค่ะมาแล้วมาทาแล้วมันซึมเลยเนี่ยค่ะมันซึมลงไปเลยกับผิวมันเหมือนจะเป็นน้ำแล้วก็ซึมไปเลยเนี่ยค่ะคูลิ่งเขาก่อนหน่อยนึงเพราะเมื่อกี้ทำสปาเนี่ยผิวเราอาจจะขาดน้ำดื่มน้ำช่วยก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็น Natural Republic ค่ะ Soothing Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel เนี่ยค่ะแต่นัชชาไม่กล้าทาที่หน้าแหละเพราะไม่รู้ว่ามันทาที่หน้าได้ไหมค่ะของเกาหลีมันใสจริงๆนอนจริงๆก็ตามด้วยครีมทาผิวอะค่ะอันนี้ติดใจตัวนี้อยู่ Skin Food ก็จะเป็นประมาณผักโขมอะตัวเนี้ยนะมันไม่เหนียวอะแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่ข้นอะเพราะนัชชาเป็นคนที่แบบผิวแบบมอยเจอร์อยู่แล้วไงแล้วก็ทาแล้วมันก็ซึมเร็วเป็นเหมือนผักๆอะแต่ถ้าบางคนชอบแนวกลิ่นหอมๆตัวนี้ก็ชอบนะเพื่อนซื้อมาฝากแต่จริงๆในท็อปก็มีขาย Carry Away อันนี้นัชชาแนะนำว่ารู้สึกว่าแบบถ้าอยากไปออกเดทหรือว่าแบบมันมีกลิ่นติดตัวใช้แบบนี้ดีกว่าไม่ต้องฉีดน้ำหอมเยอะเป็นคนที่แบบแพ้น้ำหอมอย่างนี้ก็ซึมเหมือนกันแต่มันมีกลิ่นไงบางทีเราอยากนอนหลับแบบไม่ได้มีกลิ่นอะไรมากมายแรกเราก็ไม่ต้องทาเราก็เลือกทาเอาก็หอมไปเลือกลองดมดูนะกลิ่นเยอะมากในท็อปแต่รู้สึกว่าราคาสูงอยู่เหมือนกันแต่ซื้อจากอเมริกาน่าจะประมาณ11 เหรียญถูกกว่ามั้งค่ะหมดไปแล้วกับการทำสปาผิวแล้วก็ผมแล้วก็ไดธรรมดาอันนี้คือล้างสารเคมีออกเพราะทำสีผมเยอะก็ใช้เป็นแชมพูน้ำผึ้งประทับใจมากเลิฟมากเพราะกลิ่นมันแบบออกมาเป็นแบบน้ำผึ้งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันแล้วสระแล้วก็รู้สึกว่าผมแบบดีอะแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นสารเคมีไม่ได้หมักครีมนวดอะไรเลยแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวแทนแฮร์โค้ดอะค่ะก็ได้ผมธรรมดาเพราะก่อนจะนอนเราควรจะได้ผมไม่ให้หนังศีรษะชื้นทาตรงหนังศีรษะไม่แห้งเพราะเราต้องโดนความร้อนเลยมันก็โอเคนะสีก็ยังอยู่โอเคเลยค่ะก็วันนี้สิ่งที่อยากจะมาพูดก็มีแค่นี้อยากให้สาวๆดูแลตัวเองตั้งแต่หัว
ผิวหน้าผิวกายจรดเท้านะคะอย่าลืมดูแลตัวเองเพราะว่าเราจะใกล้เลข3แล้วดูแลตอน30ปลายๆเนี่ยมันอาจจะไม่ทันดูแลไปเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยวันไหนขี้เกียจก็ทำแค่ผมแค่หน้าแค่มือแค่ตัวแค่เท้าก็ได้แบ่งกันค่ะอาทิตย์หนึ่งมีตั้ง7วันเนาะมันก็ครบสักวันนึงแหละอะไรเงี้ยเราจะได้ประหยัดนะคะส่วนหนึ่งเอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยเนาะแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดพอเราไม่เครียดเนี่ยอะไรเราก็ปลอดโปร่งสบายตัวสบายใจเนาะเพราะถ้าเครียดแล้วว่าทำอะไรติดขัดหมดเลยเพราะช่วงนี้แบบนะฉันเป็นอะไรตุ้มเหมือนวันนั้นของเดือนเนี่ยเราก็จะติดขัดไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่อนคลายสบายจูติ้งเนี่ยทุกอย่างก็จะแบบสบายอะค่ะยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันไหนพบกันต่อไปในคลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์กันบ้างนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ